ณยังคงยืนเด่นโดยท้าทายประโยคนี้เป็นประโยคที่สามารถบ่งบอกถึงตัวตนของผู้ชายอย่างจิตภูมิศักดิ์ได้อย่างชัดเจนและหมดจดเป็นที่สุดเราทั้งหลายต่างยอมรับและศรัทธาต่อชายผู้นี้ในสิ่งที่เขาคิดได้ปฏิบัติได้ถ่ายทอดเป็นเวลากว่า42ปีนับจากวันที่เขาได้จากไปเขาผู้สร้างตำนานแห่งการเป็นนักคิดนักสู้นักปฏิวัติให้กับชนรุ่นหลังต่อมา36ปีแห่งการมีชีวิตของเขานั้นเขาได้ถ่ายทอดแนวความคิดเอาไว้อย่างมากมายทั้งหนังสือบทความมากกว่าร้อยชิ้นที่เขาได้ถ่ายทอดออกมาล้วนแล้วแต่ทรงคุณค่าจวบจนปัจจุบันแต่จะมีสักกี่คนเชียวที่รู้ว่าจิตภูมิศักดิ์ได้ประพันธ์เพลงเอาไว้ในตลอดชีวิตของเขาหลายบทเพลงได้เลือนลางบางบทเพลงได้หายสาบสูญไปด้วยความศรัทธาและคารวะต่อเขาวันนี้เราจะร่วมกันนำบทเพลงทั้งที่ยังอยู่และที่เลือนหายไปกว่า40ปีของเขากลับมาอีกครั้งเคยหนาวกังวานครวญมารอ
ดใสรื่นเริงดังดอกเรืองลมพาลาลอยชื่นชมอย่างมีเสรีแม่ร้อยวังวิมานที่มีมิเทียมเทียบปัตตภีที่รักมันความไฟฟ้าแสนงามแต่ครั้งเคยหนาวชื่นหวานในใจเราอยู่มีเว้นวันความหวังยังไม่เคยไว้วันยึดมั่นว่าจะได้คืนเหมือนศรัทธาแววเสียงก้องโทนจากขอบฟ้าไกลแววดังจากโคนนภาบ้านเอ๋ยเอ๋ยหนาวกลางวันควรมาขอคอยเยียดหยาดอยู่ทุกวันสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คอนเสิร์ตดนตรีกวีศิลป์เพลงของจิตนะคะซึ่งคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะคะเราร่วมมือกันระหว่างรายการดนตรีกวีศิลป์ทางไทย PBS นะคะและวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาแห่งนี้ค่ะแล้ววงที่บรรเลงเพลงเพราะๆให้เราฟังนี้นะคะก็คือวง Mahidol University Pop Orchestra ค่ะรายการของเราในวันนี้นะคะเราพยายามคัดสรรบทเพลงค่ะหลายๆเพลงคุณผู้ชมอาจจะได้รับฟังมาบ้างแล้วเคยได้ยินมาบ้างแล้วนะคะแต่อีกหลายๆเพลงค่ะไอเชื่อค่ะว่าหลายๆท่านไม่เคยได้ยินแน่นอนค่ะเพราะว่าทุกเพลงเป็นเพลงที่มีคุณค่าและเราคัดสรรมาผ่านการประพันธ์ของชายผู้นี้จิตภูมิศักดิ์ขอเชิญรับชมเพลงของเราต่อไปเลยค่ะลำวงวันเมเดย์เป็นเพลงที่แต่งขึ้นในคุกลาดยาเพื่อเฉลิมฉลองในวันเมเดย์ซึ่งก็คือวันกรรมกรนั่นแหละฮะทีนี้ก็แน่นอนว่าเป็นเพลงที่สนุกสนานลื่นลมใช้สำหรับลำวงกันซึ่งอันนี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถของจิตภูมิศักดิ์มากที่ว่าเอาเพลงที่สนุกเนี่ยแต่ว่าสามารถนำเนื้อหาที่ก้าวหน้าลงมาใส่ในนั้นเพื่อรับใช้มวลชนผู้ใช้แรงงานจำนวนมากได้
พลง March Anti จักรวรรดินิยมนะครับเป็นเพลง March ทั่วๆไปซึ่งปกติแล้วเวลาที่เราเอาเพลง March มาอาร์เรนจ์หรือเรียบเรียงใหม่เนี่ยมันยากที่จะหลีกเลี่ยงไปในสไตล์อื่นๆได้เพราะฉะนั้นเราจะพยายามรักษาอารมณ์หรือฟีลลิ่งของความเป็น March ตรงนี้ไว้ให้ได้มากที่สุดแบบที่มันควรจะเป็นแล้วในเพลงนี้ก็ได้ร้อยเอกประทีปสุพรรณโรจน์นะฮะได้มาช่วยเรียบเรียงให้ซึ่งอาจารย์ก็มีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีประสบการณ์ในการเรียบเรียงเพลง March มากที่สุดคนหนึ่งของเมืองไทยน้ำบนผืนทรายแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการใช้คำของจิตมากนะครับในที่การใช้คำที่ลงกับท่วงทำนองซึ่งจะเห็นว่าถ้าเกิดลองฟังดูท่วงทำนองตอนแรกจะเนิบจะค่อนข้างเนิบช้าแล้วจะกระชั้นขึ้นจะคั้นขึ้นแล้วก็ตัวบทกวีเองหรือตัวบทคำที่เขาเขียนลงในนั้นจะสอดรับกันทุกคำการใช้วรรณยุกต์ทุกอย่างสละสลวยและเนื้อหาก็ชัดเจนด้วยนะฮะเนื้อหาเพลงนี้ก็ที่น่าพูดถึงอยู่อีกเหมือนกันก็คือว่ามันเป็นนามธรรมและมันแฝงนัยยะต่างๆว่าอย่างน่าสนใจก็คือว่าจิตก็พูดถึงความขัดแย้งของธรรมชาติซึ่งมันมีดำมีขาวมีร้อนมีเย็นมีฝนมีแห้งแล้งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนำความขัดแย้งเหล่านี้ไปเปรียบเทียบกับความขัดแย้งระหว่างชนชั้นในสังคมSee
สุดแสนหวานและคืนขมใจหากในหน้าผาเพียงใดคุณก็ยอมไรเนื้อแผ่นดินยากเข็ญทนความระทมลำเข็ญใครเล่าจะเห็นสุขของตนชื่นแต่ต่อสู้ล้มอำนาจธรรมชีวิตนี้จะอุทิศที่ประกอบผู้ทำจะจองล้างพรลาดและยำให้โลกล้ำลือในวีรกรรมถ้าจนได้ฟ้าจนสิ้นเมื่อลาลาดยาวนะครับเป็นเพลงที่ดัดแปลงมาจากเพลงลามาเซเยสซึ่งเป็นเพลงชาติฝรั่งเศสนะฮะเขาร้องในคุกแต่งเพื่อใช้ร้องกันในคุกเพื่อปลุกใจนักโทษลาดยาวด้วยกันการตีความเพลงนี้ผมเลยตีความว่ามันไม่ควรจะเป็นอะไรที่หรูหราอลังการมากนะเพราะว่าต้องการที่จะสะท้อนภาพชีวิตในคุก สะท้อนความลำบากความดิ้นรนเพื่อการต่อสู้ในสภาพที่ขัดสนแบบนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นการจงใจทำเพลงนี้ให้ออกมาในลักษณะเรียบง่ายแบบชาวบ้านแบบนี้นะฮะก็อาจจะเป็นอะไรที่แปลกสำหรับคนฝรั่งเศสนะเพราะเขาต้องคุ้นชินอยู่กับไอ้เวอร์ชันที่มันรูหราอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเวลาที่เรามาปรับเปลี่ยนให้เป็นชาวบ้านผมก็ว่ามันได้ลดไปอีกแบบนึงI'm not afraid to die.
บ้างคะผ่านไปแล้วนะคะ5บทเพลงนะคะอิ่มเอมไหมคะเรายังเหลืออีกเยอะค่ะทั้ง5เพลงนี้นะคะหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่ามีอยู่เพลงเดียวเท่านั้นล่ะค่ะที่คุณจิตภูมิศักดิ์ได้แต่งเอาไว้ตอนที่ท่านอยู่นอกคุกนะคะอยู่นอกเรือนจำนะคะใครทราบไหมคะว่าเป็นเพลงอะไรเป็นเพลง March Anti จักรวรรดินิยมนั่นเองค่ะแล้วที่เหลือค่ะท่านก็ได้ประพันธ์เพลงนี้ตอนที่ท่านอยู่ในเรือนจำนะคะแต่เราคิดว่าเรือนจำเหล่านั้นเนี่ยขังได้แต่ร่างกายนะคะแต่ว่าจิตวิญญาณความเป็นศิลปินของท่านเนี่ยคุกอะไรก็ขังไม่ได้ค่ะเรายังมีอีกหลายๆบทเพลงที่เพราะๆนะคะที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมนะคะมีศิลปินรับเชิญท่านแรกค่ะมาเป็นกลุ่มมาเป็นครอบครัวพบกับพวกเขาค่ะ Hope Family ค่ะเทิดสิทธิมนุษยชนนะครับเพลงนี้ค่อนข้างมีปัญหาเพราะว่าเท่าที่ได้ฟังผู้หลักผู้ใหญ่พูดเนี่ยมันมีการถกเถียงกันว่าเพลงนี้อาจารย์ทวีปวรดิโลกเป็นคนแต่งหรือว่าจิตภูมิศักดิ์เป็นคนแต่งกันแน่ซึ่งถ้าถามความเห็นส่วนตัวผมนะเท่าที่ผมใช้ความคิดเห็นส่วนตัวมาประเมินผมคิดว่าเป็นไปได้ที่เพลงนี้แต่งร่วมกันระหว่าง2คนเพราะว่ามีร่องรอยหลายอย่างมากอย่างเช่นตอนเปิดประโยคมันมีเสียงวรรณยุกต์ที่มันไม่ลงกับทำนองเพลงซึ่งปกติแล้วเนี่ยงานของจิตทุกชิ้นไม่เคยมีลักษณะนี้ปรากฏขึ้นมาก่อนโดยเฉพาะในวรรคแรกนะฮะปกติแล้วงานวรรณยุกต์ของจิตเนี่ยจะต้องลงกับทำนองตลอดแต่ไม่ได้หมายถึงว่าถ้าเกิดอาจารย์ทวีปแต่งแล้วหมายถึงว่าอาจารย์ทวีปไม่เก่งอะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะฮะมันเป็นคนเรื่องมันคือเรื่องของสไตล์มากกว่าเพราะฉะนั้นร่องรอยที่จับได้ตรงนี้ผมคิดว่าอาจจะเป็นไปได้ที่เพลงนี้อาจจะเกิดจากการแต่งร่วมกันหรือมีการดัดแปลงแก้ไขร่วมกันภายหลังWe'll be right back.
ักดิ์ศรีของแรงงานนะครับผมว่าจิตแต่งเพลงนี้แน่นอนเลยว่าตอนที่ได้รับอิทธิพลจากความคิดลัทธิมาร์กซ์นะฮะโดยเพราะเรื่องค่าจ้างแรงงานและเงินทุนเนี่ยแสดงว่าจิตต้องเชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆที่มาร์กซ์เขียนไว้พอสมควรแล้วโดยเพราะเมื่อคุณวิชัยนภารัศมีถึงกับค้นพบบทความที่จิตเขียนเป็นภาษาอังกฤษสมัยเรียนอยู่ที่จุฬาเนี่ยฮะซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับแรงงานและค่าจ้างในลักษณะเดียวกันที่กับที่จิตพูดถึงในเพลงนี้เกือบจะ 100% เพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่าแนวคิดแบบนี้อยู่กับจิตมาเป็นเวลาเนิ่นนานแล้วกว่าที่จะแต่งเพลงนี้ในคุกนะฮะอีกอย่างนึงก็คือว่าบุคลิกเด่นของเพลงนี้ก็คือว่าเมโลดี้หรือว่าท่วงทำนองเนี่ยเป็นไปอย่างเรียบง่ายสนุกสนานมีชีวิตชีวามากขณะที่เนื้อหาเนี่ยกับหนักหน่วงพูดถึงเรื่องค่าจ้างและแรงงานแสดงให้เห็นถึงการพยายามบาลานซ์เพลงของจิตที่ว่าเอาเนื้อหาที่ยากๆไปใส่ในเพลงที่ง่ายๆใครโน้เหยียดยามหมิ่นว่างานแสนสามมองเห็นเงินรุ่งอร่ามเลิศพิไลแต่เงินนั้นมาจากคนจากงานน้ำแรงเหงื่อใครเมื่อเงินเปื้อนเหงื่อแล้วยายใช้มินหัวใจของคนรักงานคนใช้แรงแมนหมดจากโลกนี้ไปมีผู้ใดหานแบกภาระของงานจะมีผู้ใดสร้างเงินให้คนชื่นชมเบิกบานโลกนี้ที่สุขสำราญล้วนแต่ผลงานของคนยากจนแสนทรนงร่างกายเราแข็งแรงไรงานคือกว่าเงินหมุนวนงานสร้างคนให้มีคุณค่าสมคนส่งเสริมนามแก่ชนให้ไปไม่ไกลแม้ตัวดำตราบรำงานแสนเลยจริงงานเป็นสิ่งสร้างความบันเทิงหัวใจงานสร้างคนสร้างโลกให้เพลิดวิไลที่สุขสำราญล้วนแต่ผลงานของคนยากจนแสนทรนงร่างกายเราแข็งแรงไรงานคือเกียรติยิ่งใหญ่กว่าเงินหมุนวนงานสร้างคนให้มีคุณค่าสมคนส่งเสริมนามแก่ชนให้บรรลือไกลอีก2เพลงต่อไปนี้นะครับก็คือเพลงมาร์ชชาวนาไทยและเพลงกลิ่นหลวงทองเนี่ยเป็นที่รู้ๆถ้าเกิดฟังจากเนื้อหาแล้วจะรู้ว่าอุทิศให้ชาวนาแน่นอนแต่โดยเฉพาะเพลงกลิ่นหลวงทองนี่มันมีประวัติอยู่นิดหน่อยก็คือว่าเป็นเพลงที่จิตได้รับอิทธิพลจากเนื้อร้องและทำนองของอาจารย์ไพบูลย์บุตรขันธ์ในเพลงกลิ่นโคลนสาบควายนะครับในที่นี้การตีความก็จะพยายามตีความให้ดนตรีออกมาในลักษณะลูกทุ่งและที่วิเศษมากในงานนี้ก็คือว่านักร้องของเราตีความได้ค่อนข้างจะเป็นลูกทุ่งจริงๆใส่การเอื้อนใส่การอะไรเข้าไปซึ่งสร้างสีสันใหม่ให้กับเพลงนี้อย่างที่ผมคิดว่าเหมาะสมมากเป็นคนเลี้ยงเรา
างพื้นดินอะไรใต้ฟ้ากว้างไกลสุดตาใครน้องรำทำงานกลางนาไล่ควายดุมคุ้มไทยฟันฟ้าราดนาลาเมื่อยระบมรุ่งสุดคำปากดำชุ่มช้ำเงือน้องแปลงพื้นนางามผ่องเป็นทุ่งรวงทองน่าชมยามหนาวยืนคุ้มสู้แรงลมจับเที่ยวเกี่ยวเข้ามาก้อนกลมระดมแรงนวดสุดใจจากแรงเป็นรวงเหลืองามจนขาวเป็นขาวหอมรุ่นน้ำแรงเนื่องนุ่นนั้นมาไม่ด้วยยาเหนือใครหวานเลยน้ำใจของโอชาวนาอย่าดูถูกชาวนาเห็นว่าอับเฉามือถือเที่ยวชันเผาเกี่ยวข้าวเลี้ยงเราผ่านมาในราวป่ายังดีกว่าใบไม้เหลืองในเมืองหลวงที่รอปิดลนเปล่าประโยชน์ปวงเป็นด่างดวงดำเปื้อนในป่าคนใบไม้ป่าร่วงแล้วได้เลี้ยงป่าร่วงลงมาเลี้ยงรากเลี้ยงลำต้นเหมือนแม่ให้นมลูกลูกฝังจนลูกเติบตนโตแทนเต็มแผ่นดินI'm not afraid to die.
ใจแผ่กว้างไปในนภาเหมือนนกน้อยร่อนเริงทลาเผยอาณาจักรกว้างแผ่ไปถึงมวลชนราชันสันดังเข็มยากจนไร้ทรยศจากคนลาชนชาติยิ่งใหญ่เจ้าเถอะมองมองมุมไม้ทุกมุมมูเจ้าเถอะดูดูใบไม้ทุกใบใบเจ้าเลือกดึงดึง